กราบสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนะตอนนี้เป็นเวลา5:53 นะคะอีก6นาทีกว่าๆเราจะได้เล่นกันแล้วนะคะกับ Assassin's Creed Valhalla นะจ๊ะขออนุญาตใช้โอกาสที่เรากำลังรอเกมปล่อยนี้นะคะในการพูดคุยกับทุกๆคนนะคะหลายคนอาจจะลืมเราไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะจำได้อยู่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายไปประมาณเดือนกว่าๆนะ2เดือนนะก็ไม่ได้ตั้งใจอะเอาจริงคือเรารอเกมนึงเราตั้งใจจะเล่นมากเลยอะแต่ว่าเกมเขาไม่ปล่อยสักทีเขาเลื่อนแบบเลื่อนไปเรื่อยๆนะจนล่าสุดนะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าอีกแหละคือรอไม่ไหวแล้วนะเราก็เลยไปหาเกมมาอยากจะหาเกมมาเล่นแก้ขัดรอเกมนั้นแล้วแหละแต่ว่าดันมาเจอเกมนี้พอดีนะซึ่งก็คงเอามาแก้ขัดไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องเล่นจริงจังเลยนะกับ Assassin's Creed Valhalla นี้นะก็ใครที่เคยได้รับชมหรือว่าใครที่เคยเล่นก็จะรู้ดีว่าจุดดีของเกมนี้นะคือมันมีการแบบอิงประวัติศาสตร์มากซึ่งแล้วเราก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากซึ่งภาคนี้นะเป็นภาคที่เกี่ยวกับชาวไวกิ้งนั่นเองนี่ลงทุนไปดูซีรีส์ไวกิ้งเลยแบบเพราะไม่เคยดูนะลงทุนไปดูเลยแล้วแบบเราจะได้ซึมซับแล้วเรากำลังอินกับมันมากนะรอเล่นมากนะแล้วก็ใครที่ชอบแนวประวัติศาสตร์นะก็อยากจะบอกเลยว่าคลิปซีเรียสซินนี้นะที่จะทำนี้พิศาเนี่ยจะเอาประวัติศาสตร์สอดแทรกให้ทุกคนได้รับชมได้รับรู้กันด้วยนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเพลินไปด้วยแล้วก็มีความรู้มีสาระไปด้วยนะคะกับสโลแกนช่องสาระในไร้สาระของเรานะคะก็ไม่พูดเยอะละกันเพราะอีก4นาทีคงไม่พูดจนเกมปล่อยหรอกเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าทุกคน Let's goเมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com จงเงียบฟังบุตรแห่งองค์เทพและตั้งใจฟังเรื่องที่ข้าจะเล่าทั้งหมดเต็มไปด้วยความมืดไม่มีทรายไม่มีทะเลไม่มีโลกแม้กระทั่งท้องฟ้าไม่มีหญ้าหรือแม้กระทั่งลมจนกระทั่งไฟได้พบกับน้ำแข็งท่ามกลางความว่างเปล่าและเสียงกรีดร้องจากยักษ์อีเมียทุกสิ่งก็เริ่มต้นขึ้นยักษ์อีเมียโอหังถูกฆ่าอย่างโหดร้ายแต่ว่ากระดูกและเลือดและสมองทำให้เกิดโลกขึ้นมาโลกที่พวกเจ้าเดินและสงครามก็เกิดขึ้นอยู่นี่เองโอ้วันนี้เราเดินได้แล้วทุกคนเอ้าหูยเร็วเลยเดินไปไหนล่ะทีนี้เดินเปิดประตูข้างนอกต้องมีอะไรแน่ๆแอดโอ้ยงานรื่นเริงยอดเอเวอร์นี่เพลงสำหรับเจ้าเลยเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ไหมนี่ไม่ได้ปิดเพลงด้วยทุกคนถ้าเพลงเงียบไม่ต้องตกใจนะก็คือกันลิขสิทธิ์แต่ถ้าเพลงมีก็คือไม่โดนอยู่นี่เองไอตัวน้อยไปเห็นราชาของเราไหมดีมากมาซิเอเวอร์เจ้าเจอแหวนไหมแหวนหรือกำไรดีเอาละนี่คือแผนของเราตอนที่พวกข้าคุยกันเจ้าจงเงียบเอาไว้และก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยของขวัญของเราเจ้าถือมันไว้แบบนี้มองที่ตาของเขาแล้วก็พูดว่า Stay Beyond King ขอให้เผ่าพันธุ์ของเราผูกพันกันด้วยมิตรภาพและความรักจะทำได้ไหมดีมากคืนนี้เจ้า
จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราข้าภูมิใจในตัวเจ้าอีเวอร์อันนี้คือพ่อเราเหรอไม่รู้นะอาจจะเป็นพ่อก็ได้ตื่นสิโอลาฟอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนดาบของข้าก็หายเลือดแล้วค่ะพร้อมจะสู้วิมันดานซ์ได้ด้วยเต้นโชว์เราต้องลองก่อนงงงงงงงถ้าเต้นคนน่ารักยกมือยกไม้พอกันทีไปต่อต้องเดินโดยทั่วอะไรเนี่ยข้าช่วยตัดหัวหมาที่ไม่มีความสุขดื่มดำเครื่องดื่มจากโอดีนล่ะอะไรก็ไม่รู้เอ้าใครจังเลยวะโอ้ไม่ดื่มน้อยเหรอมาสิข้าจัดให้เจ้าเองไม่ข้ามีเครื่องบรรณาการมาให้พ่อเจ้าโอ้เรือข้ามากมันต้องคุ้มค่ากับการล่องเรือที่ยาวนานทีเดียวเอามาสิข้าเอาไปให้เองพ่อให้ข้าทำเองซิก้านั้นก็ตามใจแต่เจ้าจะไม่ได้เล่าสักหยดข้ายังเด็กอยู่นะว้าวไม่มีซับไม่อ่านนะวิอันนี้อะไรอ่ะเราแข่งกันได้ไหมเราน่าจะไม่ได้เพราะเรายังเด็กน้อยอยู่แต่ว่าเราสปีกกับเขาได้อยู่นะตอนที่เจ้าพูดกับราชาถือมันไว้ใต้แสงไฟโชว์ให้เขาได้เห็นดีเทลเห็นไหมข้าสลักชื่อเขาไว้อ๋อเจ้าเอาให้เขาได้ดูนะอ่าฮะเจ้านี่ช่างเหมือนพ่อเจ้ายิ่งนักรักครบตัวน้อยสกอลทูยูเห็นไหมนางยังเห็นด้วยเลยสกอลทูยูไปไหนต่อดีเวนิลาเพลย์ได้อะไรอ่ะเอ้าสงสัยกดไม่ติดเราเดินเลยเลยแล้วกันงานรื่นเริงอันนี้พ่อเหรอปะเนี่ยหน้าตาคุ้นๆแต่จำไม่ได้ใช่ไหมพี่ยังจำหน้าไม่ได้เลย ไงเจ้ามีแหวนใช่ไหมดีปู่ของเจ้าเคยใส่มัน ตอนสงครามทางเหนือ แม่ฮะ เราเอาหินที่เราเก็บมาเมื่อวานให้ซิก้าดูได้ไหมไอเดียดีนี่งั้นเดี๋ยวเราจะให้เขาดูพรุ่งนี้เช้านะเย้ยเอ้าโยนลงมาเฉยว่าไงไปได้แล้วเจ้ามีของที่ต้องส่งทางนั้นสินะคิงคือคนไหนวัดจอดำอะไรเอเวอร์เดี๋ยวก่อนสกอลทั้งหลายเซบิออนโอ้อะไรวะเนี่ยลูกาจูกาคืนนี้เรากำลังจะมีสกอลคนใหม่เอเวอร์มานี่มาคิงขอให้เผ่าพันธุ์ของเราผูกพันกันด้วยมิตรภาพและความรักขอบใจเอเวอร์ตั้งแต่นี้และตลอดไปข้าให้คำมั่นสัญญากับเจ้าตีอกฮ่าโฮฮ่าโฮAn ocean steed, my words gain wings. Ho, 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 ho. Odin's mead I forth will bring. Ha, ho, ha. An oath and honor sing. The brave men slain, Valkyria wakes. Rewards for strain to Valhalla takes. And horns resound the mighty hall.ยังสูงสุดยอดเราโดนโจมตีเฮ้ยทุกคนเตรียมพร้อมเดี๋ยวมาวันนี้วันดีเรามาใครมาโจมตีเนี่ยโรสตาไปเจ้าอย่าเพิ่งไปเอเวอร์
ยังไม่ถึงเวลาเอ้าข้าก็อยากสู้ข้าเพิ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอ้าเราบังคับได้ทุกคนแล้วเราต้องคืออยากไปอ่ะพี่จะไปตายไหมเนี่ยเหมือนที่พูดเอาไว้เลยเมื่อผ้าม่านถูกยกขึ้นไม่มีอะไรเป็นจริงจนอะไรวะอะไรดิสเซียอะไรสักอย่างนะอ่านไม่ออกโอ้ยเย้เจ้าลบอึ๊บขึ้นมาโอ้นี่แม่เราสู้เข้าแม่นี่หดมาเอเฟอร์อย่าเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเพิ่งตายอึ๊บเย้ยตกใจยังอยู่ go ไปตอนนี้เลยได้โปรดหยุดรีบหนีไปเอาไงเดียเฮ้ยมีคนตามแม่ข้าไม่ได้แล้วไม่ลงสอดหยิบดาบเอานักอีกจะเวียงไหวไปเนี่ยเข้าไปออกมาสิเอาบังเอิญเสียบยาแม่โดนหลอกล่อนี่ไงซิก้าเข้าไปจงไปที่วาล่าซะเฮ้ยไปเอาม้ามารอนี่นะเนี่ยฉันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยแม่เดี๋ยวไอ้อย่าอะไรถึงที่ข้ามอบข้อเสนอให้แก่เจ้ายอมรับชะตากรรมเจ้าซะและข้าจะไว้ชีวิตคนของพวกเจ้าสู้สิที่รักอย่าไปฟังมันเฮ้ยยังไงถ้าข้ายอมเจ้าจะไว้ชีวิตคนของข้าใช่ไหมข้าสัญญาไม่นะเฟรินไม่หยิบขวานขึ้นมาเฮ้ยเอาจริงอะไม่เฮ้ยเอาข้าบริบอลโอ้โหมันเลวเหลือเกินไหนสัญญาแล้วไงหนีก่อนเลยตอนนี้เราไปกับซิก้าใช่ไหมโอ้โหมาไม่ขาดเฮ้ยใครนี่จุกวิ้งด้วยจุกวิ้งจุกวิ้งจิ้งจิ้งอุกจุกวิ้งมีน้องมาโดนฟันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสารนะคนไม่เป็นไรแต่สงสารม้าน้ำแข็งแตกด้วยขวานอยู่นี่ยังไงไม่คานเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจริงจังด้วยเฮ้ยย่อยเอ้าอะไรกันเนี่ย Audio Language Pack ไม่เกี่ยวตายเหรอไอ้หมานั่นล่ะรอดไหมเย้ยออกตายเหนื่อยเหนื่อยลุ้นฉันพบว่ามีข้อมูลที่ต่างกัน2อันมันปนอยู่ใน DNA เดียวกันไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแกมันซะไม่ก็พาฉันออกไปฉันตัดการสตรีมด้วยฟิลเตอร์ได้ฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ฉันจัดการได้แล้วเธอต้องเลือกสตรีมนี่มันมี3ตัวเลือกฉันจะให้เครื่องอนิมัสปรับข้อมูลให้เข้ากับเธอขึ้นอยู่กับเธอแล้วอุ๊ยมี3ตัวละครนะ choose female everเอเวอร์เป็นผู้หญิงนะอันนี้
ใช้ค่า default ก็คือ Animus จะปรับให้เข้ากับล่าสุดที่เราเล่นอ๋อเมื่อภาคที่แล้วเราเล่นเป็นคาสันดานะถ้าพี่เลือกพี่ก็ต้องเป็นผู้หญิงชัวร์เลยส่วนนี้จะเป็น female ตัวผู้ชายนะ ever ไม่ใช่ female ever male ตัวผู้ชายเล่นตัวผู้ชายแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศคือแบบไวกิ้งมันก็ต้องแบบชายๆหน่อยนะเอาล่ะฉันล็อกแล้วฉันถูกผลักเข้าไปในที่ที่ซิงคนไหนไว้ไปละจ้าพร้อมเล่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันวึงมาแล้วนี่ฮัลโหลเบอร์How long have you been chasing? เจ้าตามล่าข้ามานานแค่ไหนแล้ววูบคิส17หน้าหนาว18หรือว่า8ล่ะ Do I now hold ข้าทําให้ฝันของเจ้าเป็นจริงมั้ย Do I warm your loins? ยายข้ากอดเจ้าหรือเปล่า You remember this? จํานี่ได้มั้ย Your father's ฝันพ่อของเจ้า The weapon of a coward อาวุธของคนคลาดscorn snake ยังน้อยข้าก็พอใจที่จะใช้มันแทนที่จะใช้ดาบข้ารู้ว่าเจ้าท้าทายข้าไปจนตายสู้เพื่อจุดจบอันรุ่งโรจน์ซึ่งข้าจะไม่ยอมแน่เจ้าจะใช้ชีวิตวันสุดท้ายยิ่งทาดต้องอับอายและก็ตายยังโดดเดี่ยวฆ่าลูกเรือที่เหลือให้หมดทำให้พวกมันทรมาน Ever Wolf Kisses จะไม่มีอีกแล้วจื่อนั้นจะตายจากโลกนี้คือไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าอะไรดีไอ้ Wolf Kisses นะหมาป่าย่านักจูบเนี่ยไปขึ้นเรือมันเป็นเหมือนฉายาของ Ever นะ Wolf Kisses หมาป่ายอดนักจูบได้อยู่นะเวียงแสลงเชียถ้าแกขยับข้าจะควักตาเจ้าออกมาได้ยินไหมได้ยินครับเสียงกาวอ่ะลมพัดจากทางใต้เราขึ้นทางเหนือได้แล้วตัดผ่านตะวันตกเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเพิ่งพูดกับแกว่าไงเต็มเต็มนี่ไงไอ้ยะไปเขาเก่งอย่าวิ่งตรงใจเอาไปเจอมาป่ายันตะจูบล่วงล่วงกรงอีกคนโดนก็จีนจะฉีกเนื้อเจ้าทั้งเป็นเจ้าไม่มีทางนี้รอดไปได้หรอกคัดจุยควิจีจุยอ่านว่าอะไรวะเนี่ย no feast for you, ไม่มีอาหารของเจ้าหรอกไซเนนลูกเรือข้ากำลังตกในอันตรายเจ้าต้องเป็นตาให้ข้าโอ้โหจอแดงเลยเลือดลดสุดๆสอนเล่นแล้วนะ move ลูกเรือตกในอันตรายต้องตามหาพวกเขานี่อะไรเนี่ย Odin sign เพื่อที่จะเห็น interactive better อุ๊ยอันนี้กินอาหารแล้วได้เลือดสุดยอดจอกลับมาเป็นดั่งเดิม break ฟันโอเคสอนฟันนะโอดินไซด์กดได้กดแล้วจะเห็นว่ามีอะไรที่เรากดได้บ้างเบเดอร์นี่อันนี้ก็กดได้ไปตามทางเลยแล้วกันสปรินต์ L3 สุดยอดไม่ได้แตกต่างมันเป็นหิมะเนาะทางไหนวะเนี่ยหาทางก่อนคือหลงทุกเกมหลงง่ายมากอะไรนี่ทางตันใช่ไหมมีบอกไหมคิดถึงเหลือเกินนะคิดถึงตัวเองที่เล่นเกมแล้วหลงทุกเกมแต่ก็ดีแล้วนะระหว่างทางที่เราจะไปนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมีแบบเก็บความรู้อะไรเงี้ยมาสอดแทรกสำหรับแบบคนที่ชอบแนวแบบประวัติศาสตร์หรือว่าชอบแบบเนื้อหาความจริงอยู่บ้างนะที่ไม่ใช่แต่แบบเกมอะไรอย่างงี้นะอันนี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ย High points โอ้โหนี่จุด synchronize อย่างสูงค่ะเราต้องปีนขึ้นไปทุกคนพอดีแหละระหว่างปีนะก็อย่างที่บอกคือใน Assassin's Creed ภาคนี้นะก็เป็นภาคเกี่ยวกับไวกิ้งนะแล้วเราก็เล่นเป็นเอเวอร์ชาวไวกิ้งเลย
วันนี้ก็นำความรู้ที่ได้ดูซีรีส์มานะแล้วก็ได้ไปอ่านเพิ่มเติมนะจากเว็บวิกิพีเดียนะยกเครดิตให้เขานะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาที่จำได้นะก็ชาวไวกิ้งนะคะเรียกว่าเป็นเผ่านักรบนักกันคานักตั้งถิ่นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากจะอยู่นอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กนะฮะชมวิวสวยๆจากการซิงโครไนซ์ไปด้วยแล้วก็ฟังเก็บความรู้แล้วไปนะคืออีกเรื่องที่เก่งกาจของพวกเขาคือสู้รบใช่ไหมที่เราเห็นกันบุกรบชนะยึดครองตั้งอาณานิคมในอาณาเขตส่วนใหญ่ของแถบอังกฤษนอร์มองดีแล้วก็รัสเซียอะไรพวกนี้นะจะบอกว่าชนเผ่าไวกิ้งเนี่ยนะถือว่าเป็นนักเดินเรือที่ชำนาญมากๆนะผู้กล้าหาญแห่งท้องทะเลผู้กล้าหาญเลยไอ้เจ้าบ้านนั่นมันซ่อนลูกเรือเข้าไปที่ไหนแล้วก็มองทางนี้ได้อยู่นะพี่ว่าตรงตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยน่าจะใช่แล้วเราจะลงยังไงเนี่ยริเวอร์เฟดเหรอลงน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนาวโอ้โหลงน้ำมาต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วชาวเผ่าไวกิ้งเนี่ยเป็นนักเดินเรือที่ชำนาญอะไรอย่างนี้แล้วก็กล้าที่จะแบบแล่นเรือไปในมหาสมุทรต้องบอกเลยนะว่าคนสมัยก่อนกับการแล่นเรือไปที่มหาสมุทรมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันแบบเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรแล้วล่องเรือไปจะมีแผ่นดินไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าชาวเผ่านี้นะถือว่าเป็นนักผจญภัยที่แท้ทรูเลยก็ว่าได้นะคือเราจะจัดการเขาไปยิงธนูคือจะบอกว่าชาวไวกิ้งเนี่ยชอบที่จะล่องเรือไปเพื่อหาหมู่เกาะหาดินแดนอะไรเงี้ยมาทำเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็บางทีเท่าที่ดูจากซีรีส์มาก็แบบไปปล้นของมีค่าจากประเทศอื่นๆมาอย่างเงี้ยนะคะก็เขาจะใช้กลวิธีในการหาแผ่นดินนะในระหว่างที่ลอยทะเลเนี่ยคือตอนที่ขึ้นเรือเนี่ยเขาจะนำนกจำชื่อนกไม่ได้นะคะว่านกอะไรแต่ว่าเขาจะเอานกติดไปด้วยแล้วพอเราลอยทะเลพอเขาลอยทะเลเนี่ยไปสักพักหนึ่งเขาก็จะปล่อยนกออกจากกรงคือโดยธรรมชาติของนกเนี่ยนะเวลามันบินอยู่เวลามันโดนปล่อยออกจากกรงมันจะบินอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดนกมันบินกลับลงมามันแสดงว่าข้างหน้าไม่มีแผ่นดินแต่ว่าถ้าเกิดมันบินขึ้นไปแล้วมันพุ่งบินต่อไปทางใดทางหนึ่งอ่ะนั่นแสดงว่าทางข้างหน้ามีแผ่นดินอยู่ใกล้ๆอันนี้แหละคือวิธีที่ชาวไวกิ้งใช้เดินเรือตามทิศทางนกไปคือถ้านกบินออกไปทางข้างหน้าปุ๊บเขาจะเดินเรือไปเลยเขาจะรู้แน่ว่าเฮ้ยข้างหน้าต้องมีแผ่นดินแน่ๆเลยแล้วเขาก็จะล่องเรือไปนะถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดมากๆเลยนะถ้าให้เราคิดเองก็คิดไม่ได้เหมือนกันนะก็จากที่ดูซีรีส์มามันมีอีกวิธีการเดินนึงนะแต่พี่ไม่รู้ว่าในชีวิตจริงๆของชาวไวกิ้งเขาใช้หรือเปล่านะที่พี่ดูซีรีส์มาเขาเหมือนจะมีแบบแผ่นไม้อะแล้วแผ่นไม้ก็จะเป็นแบบแหลมๆตรงกลางหน่อยคือเวลาเดินเรือเราไม่รู้ทิศใช่ไหมเราก็จะใช้แผ่นไม้นั่นอะลอยน้ำแล้วให้แสงแดดส่องลงมาพอแสงแดดส่องลงมาโดนไม้มันจะมีไม้แหลมๆตรงกลางอะมันจะเกิดเงาทอดในแผ่นไม้นั้นนะถ้าเงาทอดไปทางทิศทางที่เขากำหนดวงไว้เนี่ยก็แสดงว่าทางนี้คือทางที่เรากำลังจะไปนะแล้วดูแบบดูทิศตามแสงอาทิตย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้คือที่พี่ดูในซีรีส์มานะไม่รู้ว่าในชีวิตจริงๆของชาวไวกิ้งเขาใช้วิธีนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะเอาแบบแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้อะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้พี่ต้องการอะไรสักอย่างเฮ้ยเอ้าใครอยู่ตรงนี้ตบไปโลกอุ้ยรู้เลยดรากลูกเรือเราเหรอนายยังไม่ตายใช่ยังอยู่เพิ่งรอดออกมาได้เนี่ยแล้วเจ้าล่ะไอ้จัดเวย์มันจะขายข้าเป็นทาสอ่ะมันต้องชดใช้แน่เขาไม่ใช่วันนี้ข้าเพิ่งเห็นมันเรือของมันล่องออกไปไม่นานมุ่งไปทางตะวันออกนั่นแหละแต่ทิ้งลูกเรือของเราไว้นั่นเราต้องไปช่วยพวกเขานะฉันจะไปตามหาพวกเขาเจ้าไปเตรียมเรือก็ได้ไอ้เจ้าหมาป่าเจ้าจะไปช่วยพวกเขาด้วยตัวคนเดียวงั้นเนาะจะได้เขียนเพลงชัยชนะงั้นข้าจัดการชายหาดมาแล้วนะสังหารชายสองโหลที่ยึดเรือมังกรเราไปก็แล้วแต่ท่านเลยไม่ข้าจะไปใช้ฝังแทนออกห่างจากอันตรายดีกว่าจะลองไปหาบ้านหลังใหญ่ๆดูแล้วกันเผื่อเขาอยู่นั่นอ๋อแล้วนี่ศพนี่ไม่ต้องใช้มันละไปเถอะข้าจะไปรอที่เรือเอาของศพมาใช้เฉยเราได้โล่มาและนี่คือเควสใหม่ว่ะ
battle for the northern way oops ขอดูก่อนเลยนะ equipping มือขวาเราถือ main hand second hand main hand เราจะถืออะไรได้ถือขวานได้เราถนัดขวาเราจะถือขวานมือขวานะแล้วก็มือซ้ายเราจะถือเล่อนี่นะใช้ยังไงนี่ New World ดูแผนที่แป๊บจุดข้างหน้านี่สินะที่เราต้องไปคนคิดว่าจะมีว่าแล้วเชียนึกว่าจะโล่งๆนะมีคนเฝ้าเฉยเราจะผ่านจากตรงนี้ไปได้อย่างไรกันพี่จะย่องเข้าไปนางบอกว่ามันมีคนอยู่นะอลองเฮาส์บ้านที่หลังยาวๆใหญ่ๆก็น่าจะตรงเสียงใครเดินวะเนี่ยส่องกันมีคนอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่พอรับมือไหวจะทำการสเตลพี่จะไปทำการจัดการมันตรงนั้นนะฮะแต่มันหันหน้ามาหลบพุ่งหญ้าข้างหน้ามีอีกคนงั้นเลี้ยวไม่น่าได้ไปอีกทางหนึ่งบ้านหลังไหนยาวๆเขาบอกลองเฮาส์ตรงกลางนี่แหละยาวสุดเราจะย่องเข้าไปนะโอ้โคตรจุกเนียนมากไม่มีใครเห็นบอกเลยพี่ว่าหลังนี้แหละยาวสุดละต้องมีทางเข้าทางหน้าต่างเอ้ยทางหลังคาแน่ๆเลย roof หลังคานะฮึบป่ะมีไหมเนี่ยไม่น่ามีหาทางปล่องนี่หรอปล่องเข้าได้ไหมฮะฉันนั่นน่ะฮึบจับไว้ก่อนยังเรายังไม่รู้ข้างในมีอะไรค่อยๆเฮ้ยมีคนอยู่ถ้าเจ้าดินแบบนั้นขวานข้าจะสับไม่โดนคอเจ้านะถ้าข้าจะต้องตายข้าจะทำให้พินาศไปเลยลูตุดไอ้ลูตุดมันจะจัดการลูกเรือข้าอยู่ข้างหน้านี้นะเราจะไปยังไงเนี่ยค่อยย่องเข้าไปกระโดดสับข้างบนไม่ได้ไม่มีฮิดเดนเบลดด้วยเรายังเป็นไวกิ้งอยู่เรายังไม่เป็นแอสซาซินเดี๋ยวนะเหมือนมันมีชั้นพื้นตรงนี้นะไม่ได้ตรงนี้มันโล่งอ๋อมันมีอีกห้องหนึ่งอยู่ตรงนี้ตายละพี่จะโดดไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหจะลงข้างล่างมาติดขอบอีกลุ้นโคตรนี่ไงเจอละบั๊บอย่านะขอสเตลดีๆสักเกมได้ไหมตั้งแต่เล่นมาแตกทุกเกมยิงธนูเอ้าคัตซีนเฉยเอ้ยต่อยเพื่อนข้าแล้วขย่องไปตรงนู้นพี่กลายเป็นพี่ย่องไปตรงนู้นไอ้คนขาดอยู่นิ่งๆซะแล้วยอมให้ขวานขับฟันซะดีๆจะบ้าแล้วเป็นแกจะอยู่นิ่งไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยอะไรเขากำลังบูชายันหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าด้วยความเคารพอะไรสักอย่างนะเจ้าวางขวาอย่างนั้นหรือไม่ก็จะโดนข้าจัดการเจ้าน่าจะอยู่บนเรือค้าทาสนี่เจ้าหมาป่ายานักจูบแต่ถ้าเจ้าอยากจะเป็นเหยื่อบูชายันของข้าโอดินคงยินดีจะรับเจ้าไว้งั้นเก๋ก็ฆ่าตัวเองไปซะสิเออโอดินโอดินล็อกทาร์เก็ตเฮ้ยอะไรโอ้ไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันคุกเข่าซ้ายยอดนักจูบข้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าเกียดยอดนักจูบไอ้หุบปากซะมาสู้กับข้าซะดีหลบดอดไม่โดนหรอกไม่ต้องดอดตีด้วยขวานซัมจามเฉาะดอดอันนั้นน่ะช้าไปมาตีเสียบฟันแอคแท็กเฮฟวี่แอคแท็กเอ้ยอะไรนี่สเตมิน่ามีสเตมิน่าหมดด้วยสเตมิน่าคือสีฟ้าอ๋อโอเคถ้าเราเฮฟวี่แอคแท็กกับแอคแท็กบ่อยๆจะหลบสเตมิน่ามันจะลดลงเฉาะมันอ่ะอ
ุ๊ยโอ้โหโอ้ยโดนไม่ได้เลยกดยาแล้วก็ L1 parry นะมาเดี๋ยวลองดิ parry เอ้ากดผิดคือจะ parry แล้วกดตีแต่คือโอ้ยตอนนี้สับสนมากเกมล่าสุดที่ใช้จอยเล่นคือเกนชินแล้วแบบปุ่มตีกับปุ่มหลบเป็นปุ่มเดียวกันโอ้งงหมดแล้วปกติเกนชินเนี่ยปุ่มหลบจะเป็น O อ่ะแล้วคือเราจะกดเอ้ยไม่ใช่ปุ่มหลบปุ่มตีเป็น Oแต่ในเกมนี้ปุ่ม O เป็นปุ่มหลบโอ้ไอ้หนังหมีมานี่โอ้ฟันไลท์แอคแท็กเฮฟวี่แอคแท็กโดนตอกปองเฮ้ยมีเสียงปองเรียบร้อยเก่งสุดจำชื่อเข้าไว้ข้าคือหมาป่ายอดนักจูบไงเรียบร้อยหล่อเลยนี่มันขวานของพ่อข้า Father, ท่านพ่อ You should have held on to this until the bitter end. พ่อน่าจะถือนี่ไว้พูดถึงพ่อคืออ้าวย้อนอดีตเลย Ferin no Ferin ไม่นะหยิบขวานออกมาหยิบขวานขึ้นมา no. อะไรอ่ะนึกถึงอดีตเลยเฮ้ยไอ้หมานรกใช่ป่ะวะแต่ตัวที่มันกัดเรามันสีดำนี่หว่าเอ้าต้องเดินตามใครทางข้างหน้าโคตรสว่างสว่างแบบแสบตาโอ้ที่ไหนกัน EverEver! Eva! Are you bewitched? เจ้าเหมออะไรเนี่ยมีสติหน่อยฮะเออใช่ใช่โทษเหมอเฉยเหมอลอยช่วยก่อน Free prisoner Prisoner แล้วก็อันนี้เขียวๆลูกเรือของเราว้าวสู้ได้ดีท่านยอดนักจูบฟังนะถ้าเจ้ายังหายใจได้เจ้าก็ยังสู้ต่อไปได้เราต้องไปที่เรือของเราเจ้าไม่ต้องบอกเราสองรอบหรอกอะไรนี่ข้าบอกเจ้าไปสองรอบแล้วเหรอเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนรอบแรกแต่ช่างเถอะข้างหน้าเพียบโอ้ต้องสู้แล้วสินะข้าจะทำการบะนั่นแหละโอ้โหโคตรแม่นแม่นภูมิใจเนี่ยกำลังจะชมตัวเองเป็นไงเป็นไงสู้เอ้ยนี่มันเพื่อนเรานี่หว่าเดี๋ยวผิดเอ้าสับเรายังควบคุมไม่ถูกกันทุกคนต้องให้อภัยนะทุกเกมในพาร์ทแรกของเรามันจะยังแบบเดี๋ยวนะคือเล่นหนังแขกเหรอเดี๋ยวอะไรเนี่ยก็จะวิ่งวนมาเขืออะไรเนี่ยโธ่เอาหายแล้วกลัวคิดไม่หาเฉยมาต้องมีบั๊กสินะคือเราล็อกทาร์เก็ตตัวนู้นเราจะสามารถปั่นมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองก่อนพี่บังคับด้วย R3 โอเคเข้าใจละพอเล่นได้อยู่นัดสุดท้ายต้องแรงๆหน่อยโอ้ชิตไหนมีใครอีกหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วหรือไม่ยังแกโดนก็ไม่เท่าไหร่นี่อะไรอ่ะรูทของฟ้าด้วยซินเวอร์15เราจะรวยอย่างไม่รู้ตัวนี่คือทางนี้เราต้องออกไปสินะแต่ขออันหน้ามีคนขอค้นฝั่งนี้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะมีเอ้าเฮ้ยประชิดตัวได้ยังไงโดนลุมนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละทำดีมากไมคริลข้างหน้าข้าเห็นข้าจะยิงธนูในยิงยาก
เอ้ามันวางโล่อยู่อันนั้นนั่นนะจะสู้สู้ข้าคือยอดนักจูบนะเฟ้ยสะใจมีไรรูทไหมคะหารูทวินี่ไงใครทำหม้อหุงข้าวกำลังร้อนๆสุดยอดขอบคุณที่เลี้ยงไปไหนต่อข้างหน้ายังมีอีกตรงนี้เก็บอะไรได้ไหมไม่ได้นะช่วงหน้าต่อเคลียร์ให้หมดค่ายมันมีรูปแท่งทองอยู่อ่ะน่าจะรูทพี่จะยิงมันคิดว่าทะลุไหมทุกคนไม่นะโอเคจังหวะนี้แหละโดนแน่ติดอะไรอีกโอ้โหดูไกลๆเหมือนไม่ติดแต่มันติดยังไงยังไงโดนแพรี่แอนตีตีตีจัดด้วยท่านักมันไม่ตายวะนี่สตาร์แอคแท็กเหมือนเก็บกดนี่พี่ไม่ได้เก็บกดจากเกมใดๆเลย draw barricade whatโดนล็อกไว้ต้องหาทางเข้าอื่นพี่ว่าข้างในต้องดีแน่ๆเลยหาทางเข้าก่อนนี่มันเป็นลูกทองคำแท่งด้วยเนี่ยฮะไหนละทางเข้าฉันมีเอาหน้าต่างอึ๊บโอ้ยนี่ไงมหาสมบัติสีทองของดีชัวๆปั๊บเอาไปทำอะไรอ่ะน่าจะเป็นอัปเกรดพวกอาวุธแน่ๆเลยเสียใจนึกว่าจะได้ของแบบพวกอาวุธเลยนะไม่ใช่ของอัปเกรดนี่ไงทางนี้เลยเปิดได้ไหม Open door เปิดได้หมดหรือยังอันนี้บ้านนี้ดูหรือยังมีเครื่องหมายตกกระจายคืออ๋อนั่นจุดที่เราต้องเดินไปนะเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยลูกเรือเราสู้อยู่เอ้าไม่ใช่อันนี้อ๋อมาชูบไม่เป็นไรนะมามีสกิลชูบเฉยหมดหรือยังมาอุ๊ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะต่อไปเราจะไปที่เรือของเราดีกว่าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านี้นะมีเรือโดนแน่ไอ้พลธนูมานี่สิมาไปนี่สวัสดีจ้ะมันนี่จะไปไหนอย่าถอยมาเฮ้ยโฮตั้งโล่โดนกระเด็นไปเลยเอ้าตกไปตายเองด้วยสับซ้ำตายแล้วคนนี้ไม่ต้องเจอธนูแล้วมั้งยิงแบบคมๆป้าบซื้อหลังไว้ทีนึงต้องโชว์เดี๋ยวจะว่าแบบไม่เก่งจริงนะโชว์ความคมลมขาดบอกเลยเมื่อกี้มานี่อุ๊ยยังไงฟันมารอแพรี่มันงงอีกคนหนึ่งหมดหรือยังฟันมั่วซั่วหมดนะตอนเนี้ยมามีหน้าที่ฟันแบะอุ๊ยเดี๋ยวจอเทากินยาใส่หน้าและฟันต่อไงเคยกลัวใครที่ไหนเจอแล้วเรือเราลำน่ารักจังภาพในหัวคือใหญ่มากได้เวลาเทคคอมแมนเอาแล้วหัวเรือไม่ต้องไปทางนู้นหรอ Open Sail X ไปแล้วนะ Set the sail บังคับยังไงก็ไม่รู้ล่ะกดไปแล้วเควส 2,700 กว่าเมตรข้างหน้าโคตรไกลพอเราเดินเรือนานๆเนี่ยนึกถึงตอนเล่นภาคก่อนๆเนาะที่แบบช่วงเดินเรือเป็นช่วงที่แบบนานมากแล้วเราก็ชอบเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเอเวอร์ดูนั่นเฮ้ยมีเกาะให้สำรวจเฮ้ยเราจัดการมันได้ง่ายๆเลยนะจัดไปดิลงยังไงเดี๋ยวจอดมันชนแล้วตายแล้วเรือเร็วเกินเควสยังไม่ถึงนะแต่ว่ามันมีเกาะข้างๆให้เราโยโฮบุกปล้อนอันนี้คือเป็นอยู่บ้านเอ้ยมานี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำการเอ้าคมลมขาดเจอสตาร์แท็ก
แกเขินไปทีนึงยิงธนูไม่โดนมามาข้าจะบุกYou bleeding. หมดหรือยังอุ้ยเยอะอยู่คนเยอะอยู่มานี่มานี่ I will kill you คือจะบอกว่าเรายังไม่รู้นะว่าเกมมันแบบมันมีอะไรให้เล่นแบบหรือเปล่าตอนนี้ก็คือมาแบบดิบๆเลยรู้แค่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไวกิ้งแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลยนะโหลดเกมนี้มาเล่นไม่รู้อะไรเลยก็มันรู้ไปพร้อมๆกันเลยทุกคนหมดหรือยังลูทอย่างเดียวไม่แครี่สิไหนแล้วก็สุดท้ายปอกได้เวลาลูททำนิสัยเหมือนในซีรีส์ลูทเสร็จกลับไปฆ่าเขาลูทของเขากลับได้เวลาออกเดินเรือไปนะฮะเควสอยู่ข้างหน้าประมาณ 1,000 กว่า 1,868 โอ้โหไกลอยู่พอสมควรนะก็หาทางก่อนนู่นโอ้โหไกลมากคงไม่เดินเรือให้ทุกคนรับชมกันหรอกเพราะมันคงจะนานพอสมควรนะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2นะคะสำหรับ Assassin's Creed Valhalla นะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากแล้วไปเจอกันพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย